นี้พี่ไงครับพูดไงเขาก็จะมีรายชื่อสำนักพิมพ์ที่เราอยากจะไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นสมุดที่ดูอย่างนี้ก็นี่นะคะว้าวอย่างเงี้ยอันเนี้ยอย่างดูตรงนี้ถ้าสมมติเราออกมาจาก MRT ใช่ไหมคะเราก็เดินตรงมานี่ก็จะเป็นโซนต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ก็มาวันแรกนะคะก็คือวันพุธที่12ตุลาค่ะใครอยากจะมาเร็วๆและอยากได้ของดีๆนะคะก็มาตอนเช้านะคะมาวันนี้วันแรกเนอะวันแรกก็คือคนเยอะเป็นปกติไปไปดูต่อดีกว่าจริงๆในนี้มันไม่ร้อนนะแต่คือตอนนี้เริ่มร้อนแล้วอะร้อนมากค่ะมีของเยอะมากนะคะทั้งแบบว่าเสื้อผ้าตุ๊กตาโมเดลอะไรต่างๆหนังสือเยอะแยะมากมายแล้วก็แล้วก็ขนแบบกระเป๋ามากมาเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันไปนะคะน่ารักอะอยากได้อะอันนี้อะไรการ์ตูนมือสองเหรออืมน่าจะเป็นน่าใช่ฟิกเกอร
้องถามดูตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่เอาโปรการ์ดหมอนนุ่มน่ารักนี่นี่ดูเป็นน้องร้านที่มามันแบบสุ่มครับผมสุ่มแล้วข้างในมันเป็นพวกกุญแจกิ๊บอ่านพวกอาวุธกิ๊บแล้วพวกการ์ดของเวลาต่างๆกิ๊บกาดกุญแจหรือการ์ดเราจะสุ่มได้อะไรนะคิวที่อะไร 1170 Oh noแต่ว่ามันแย่งออกมาขนาดนี้เลยเหรอดีป่ะดีป่ะอยู่คนละฝากกันเลยนะไม่คือมันแน่นจริงๆมันแน่นแบบแน่นมากแน่นจริงต้องสู้ๆอ่ะบางงานหนังสือต้องสู้ๆพูดได้แค่ว่าสู้ๆนะนี่ตรงนี้ด้วยนี่เป็นแพ็คอย่างนี้เลยอ่ะที่เซฟเป็นแพ็คอย่างนี้เลยอ่ะจริงๆเราซื้อแยกเป็นเล่มแล้วอ่ะจริงๆมันจะซ้ำแหละแต่ว่าเอาไปก่อนเพราะว่ามันข้างหลังมันไม่อ๋อแล้วมันจะมีเก็ด3เก็ด4สงครามเลือดอสูรโจโจ้ก็คือดีเราจะได้จบเลยแล้วก็ได้โปรตาร์ด้วยดีอ่ะจริงถูกสยามเหม็น
นมากเลยอะไรนี่เอาใส่มันทำไมอ่ะคือกะว่าซื้อเป็นชุดแล้วมาร้องนี่ไงต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unboxing Diary นะคะวันนี้นะคะเราก็เพิ่งจะกลับมาจากงานหนังสือเลยที่เราไปมานะคะจะบอกว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะเล่นเอาซะเรานี่หมดพลังงานกันไปเลยทีเดียวแต่ก็ยังดีนะคะที่เราได้หนังสือกลับมาบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ที่เราไปมาเนี่ยเราได้หนังสืออะไรกลับมาบ้างนะคะซึ่งวันนี้ที่เราไปอ่ะมันเป็นวันแรกด้วยนะคะอาจจะแบบว่าวันแรกคนเยอะนิดนึงนะคะแต่จริงก็เยอะมากเลยค่ะแบบเยอะแบบเยอะไม่ไหวนะคะตามภาพบรรยากาศงานที่เราไปเก็บมาให้ดูนะคะก็คนจะแน่นแล้วก็เยอะประมาณนั้นเลยแต่ก็หนังสือก็มีเยอะเช่นกันนะคะยิ่งคิวนะคะก็คือต่อกันยาวมากๆนะคะแทบจะมองไม่เห็นปลายแถวเลยเรื่องแรกเลยนะคะที่เราได้มาขอให้เป็นแพ็คใหญ่นี้ก่อนเลยละกันนะคะก็คือเป็นอันนี้นะคะปี่เทพมรณานะคะอันนี้คือได้มาเป็นแพ็คแบบเซตแบบนี้เลยนะคะได้โปสการ์ดมาด้วย2อันนะคะซึ่งปี่ที่เราได้มาเซตนี้นะคะก็จะเป็นเซตต้อนรับอนิเมะสงครามเลือดพันปีเปิดศึกยมทูตเวียดควินซี่ปัจฉิมบทระหว่าง2เผ่าพันธุ์นะคะซึ่งบางเล่มที่อยู่ในเซตนี้นะคะมันค่อนข้างหายยากแล้วนะคะแล้วก็ที่เรามีอยู่เนี่ยขาดเซตนี้พอดีเลยได้มาเติมให้เต็มแล้วก็ครบจบเลยนะคะซึ่งมีนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันเต็มๆอีกทีนึงนะคะนี่นะคะอิจิโกะพระเอกของเรานะคะชอบมากตัวนี้นะคะจะเป็นโปสการ์ดที่เราแกะออกมาจากในแพ็คแล้วนะคะมีใส่ซองมาให้แบบนี้ด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นของวิบูลย์กิจนั่นก็คือโตเกียวรีเวนเจอร์นะคะเล่ม26แล้วก็27นะคะหน้าปกสวยมากสวยงามชอบอันนี้เราไปช้านะคะเสียดายมากๆกดได้โปสการ์ดเลยนะคะซึ่งโปสการ์ดสวยมากอยากได้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเราได้มาแล้วนะคะโอเคแล้วก็สาวซ่าจีบหนุ่มโอตาคุเล่มที่5นะคะหน้าปกมันโอ้โหน่ารักได้การ์ดของสยามมาด้วยนะคะนี่เขาแถมมาให้ได้มา2ใบเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นดันดาดันนะคะเล่มที่5ได้โปสการ์ดมาด้วยนี่สวยมากสวยมากมากเรื่องต่อไปเทวทูตแห่งโลกมืดนะคะอันนี้เล่มที่2เราได้เป็นโปสการ์ดนะคะแล้วก็การ์ดของสไปแฟมิลี่มานะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยน่ารักมากๆนะคะแบบเราเห็นแล้วเราชอบมากๆนะคะอยากจะซื้อมาเก็บเอาไว้นะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นชุดที่จะมีโปสการ์ดมีการ์ดแล้วก็มีสติกเกอร์อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราแกะมาให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่เลยคือคิดไม่ผิดที่ซื้อมานะคะคือไม่ว่าจะเป็นยังไงเราชอบนะคะชอบหมดชอบมากชอบมากจริงๆมีพอนะคะมีแบบส่วนกล่องใหญ่อันนี้นะคะแกะออกมาข้างในก็จะมีเป็นอย่างนี้นะคะโปสการ์ดแบบนี้แล้วก็มีเป็นสติกเกอร์นะคะมีสติกเกอร์แบบนี้สติกเกอร์ก็น่ารักมากเป็นอย่างนี้เลย2แผ่นประกบคู่เต็มๆอย่างนี้เลยส่วนโปสการ์ดก็คือน่ารักมากๆนะคะแต่ละรูปนี่ก็คือแบบไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็เราก็ได้พวงกุญแจอะคริลิกมาด้วยนะคะนี่แบบนี้นี่ก็จะมีน้องอาเนียนะคะแล้วก็คุณลอยเดี๋ยวดูตัวเกียร์ริเวนเจอร์นะคะว่าจะสวยแค่ไหนแถมหน่อยนะคะเป็นวง BTS นะคะที่เราชอบมากๆเลยนะคะติ่งบางทันนะคะเราก็จะได้เป็น
เมนของเรานะคะนั่นก็คือพี่จินของเรานั่นเองแล้วก็นะคะพิเศษสุดๆสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะเราก็มีหนังสือมาแจกกันอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือTokyo Revengers นะคะเล่มที่16แล้วก็เล่มที่17นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้แล้วก็บอกว่าไปงานหนังสือนะคะได้อะไรมาบ้างนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ไปงานหนังสือนะคะก็คอมเมนต์คลิปใต้ล่างนี้นะคะว่าชอบเรื่องไหนอะไรยังไงก็ได้นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทำตามกติกานะคะเดี๋ยวเราก็จะส่งหนังสือ2เล่มนี้ให้ไปถึงบ้านเลยนะคะอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะมีประมาณนี้นะคะที่เราได้มาเราอาจจะไม่ได้เข้าไปซื้อเยอะมากมายนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะบางบูธคือมันคนเยอะจริงๆเข้าไปอาจจะมีบัตรคิวหรือว่าอาจจะต้องปีไปต่อแถวอย่างนี้นะคะโอเคได้มาเฉพาะที่เราแบบเข้าถึงแล้วก็เราต้องการแล้วเราก็ซื้อมาได้นะคะซึ่งใครที่อยากจะไปนะคะก็แนะนำให้ไปเช้าๆหน่อยก็ได้นะคะอาจจะได้เล่มที่เราต้องการและตามหาก็ได้นะคะนอกจากหนังสือที่มีอนิเมะหนังสือการ์ตูนนวนิยายอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีหนังสืออื่นๆอีกมากมายหลายๆบูธนะคะก็ใครที่ชอบหนังสือและหนังสือนะคะก็อย่าลืมไปดูกันนะคะเดินเล่นแบบเพลินๆได้เลยก็วันนี้นะคะก็หมดแล้วครบแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่ไปหรือว่าใครที่ได้หนังสืออะไรมานะคะก็เข้ามาแชร์กันได้นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย